ำรวจไล่ล่าคนร้ายนะครับปรากฏว่าคนร้ายหนีตำรวจหัวซุกหัวซนขับรถเข้ามาพุ่งชนเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งกระแพงบ้านเนี่ยพังหมดเลยปรากฏว่าตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้จับคนร้ายก็ไม่เจอหนีหายต๋อมไปเลยแล้วกำแพงบ้านเองก็พังเสียหายแบบนี้ใครต้องรับผิดชอบดูคลิปครับเราจับได้ยังคะละอยู่ข้างในเหรออีกคนเข้าไปในซอยเหรอยังจับไม่ได้เหรอไปได้ไปในป่าได้ทะลุคลองมหาสวัสดิ์ฝั่งนู้นอะทะลุได้ใช่เป็นไงน้องเอ๋โอ้โหถูกกำแพงทะลุเลยอะมันทำอะไรมาพังค่ะพังหมดเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมแต่ว่าคนร้ายเนี่ยวิ่งหนีเพราะฉะนั้นครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับเจ้าของบ้านก็เลยไปโพสต์ผ่านเพจ Social Hunter 2022นะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เราเห็นเนี่ยตำรวจขับรถไล่ตามรถผู้ต้องสงสัยจนกระทั่งรถผู้ต้องสงสัยเนี่ยเสียหลักพุ่งไปชนกำแพงบ้านดังโครมแล้วมันก็เป็นไปตามภาพครับพังเสียหายเกิดขึ้นคนร้ายวิ่งหนี26มิถุนายนที่ผ่านมาครับคือหลังเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่มีใครเข้ามาแสดงตัวในการรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านก็บอกว่าเอ้าแล้วตกลงจะยังไงเนี่ยกำแพงบ้านชั้นมันเป็นแบบนี้ใครต้องซ่อมดีนะปกติหน้าบ้านเนี่ยจะเปิดร้านขายเคลปญี่ปุ่น มันพังแบบนี้เนี่ยใครจะกล้าเดินเข้ามาในร้านเดือดร้อนโชคดีอย่างในวันที่เกิดเหตุร้านก็ไม่เปิดถ้าร้านก็เปิดอาจจะมีคนเจ็บตัวจากเหตุการณ์นี้นะโอ้ยอย่างน้อยก็น่าจะมีใครแสดงตัวหน่อยนะเจ้าหน้าที่ก็น่าจะไปบอกไปพูดคุยกับชาวบ้านหน่อยนะว่าขั้นตอนในการเยียวยาหรือในการรับผิดชอบมันจะยังไงแต่นี่เงียบไปเลยใช่เขาก็ไม่สบายใจถูกไหมฮะช่วงบ่ายวันนี้เองนะครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวช่อง8เราลงพื้นที่ไปที่บ้านที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับอยู่ที่บางกรวยนนทบุรีก็ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละครับความสูงของรั้วกำแพงบ้านที่เป็นรั้วปูนเนี่ยคุณผู้ชมสูงสักประมาณ 1.50 เมตรรั้วเนี่ยไม่ได้สูงมากกว้างประมาณ 3.40 เมตรนะครับรูเริ่มเทิมแบบนี้เลยครับเจ้าของบ้านนะครับที่ใส่เสื้อสีดำเมื่อสักครู่นี้ครับบอกว่าหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยนี่ครับเห็นไหมฮะไม่มีใครรับผิดชอบเลยโทรไปถามประกันประกันเขาก็บอกว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขนะเราถามต่อว่าจะทำยังไงกันต่อไปเธอบอกแบบนี้ครับเธอไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับอย่าให้ตำรวจนั้นออกมารับผิดชอบซ่อมรั้วบ้านให้เหมือนเดิมนะครับแล้วเท่าที่ทราบณถึงขนาดนี้เหตุการณ์นี้วันที่26ใช่ไหมน้องเอวันนี้คุณผู้ชมครับ29มิถุนายนเห็นบอกว่าตำรวจยังจับคนร้ายทั้ง2คนไม่ได้เลยลองฟังผู้เสียหายดูครับก่อน8โมงเช้าอะค่ะพี่อยู่ในบนบ้านได้ยินเสียงดังโคมแล้วก็เสียงหวอตำรวจพี่ก็เลยรีบลงมาไอ้รีบเปิดหน้าต่างทีนี้ก็เปิดมาก็เห็นตามในคลิปเลยค่ะในคลิปเลยเป็นอย่างนั้นแล้วพี่ก็สอบถามมอเตอร์ไซค์ที่เขาผ่านมาพี่ก็ตะโกนถามว่ามีอะไรกันเขาบอกว่ารถคนร้ายพี่มันหนีตำรวจมาประมาณนี้แล้วก็รีบลงมาก็เห็นว่าบ้านเราอะพังแล้วใช่ค่ะแล้วก็สอบถามไปก็สอบถามมาเขาก็บอกว่ารถคนร้ายหนีตำรวจมาชนบ้านค่ะค่ะเขาก็แล้วพี่อะได้ทางประกันฝั่งตำรวจอะเขาบอกว่าตำรวจชนท้ายแล้วรถผู้ร้ายก็เลยเสียหลักมาตำรวจหรือว่าใครมาติดต่อที่จะรับผิดชอบตรงนี้บ้างไม่มีเลยบ้านพี่ก็เป็นรูอยู่อย่างเงี้ยไม่มีเลยโอ้ยสงสารเห็นใจอ่ะค่ะเราไปร้องไห้ไปเนาะเออบ้านใครใครก็รักอ่ะแล้วถ้าไม่มีใครมารับผิดชอบนี่ซ่อมบ้านกำแพงขนาดนั้นแพงไหมน้องเอโหถ้าหากว่าซ่อมนะไอ้แผงเล็กๆแผงนั้นน่าจะหลักหลายหมื่นอยู่แต่ถ้าหากว่าไปตรวจโครงสร้างเสาตัวอื่นๆเนี่ยมันมีรอยร้าวหรือว่ามันเอ็นต้องเปลี่ยนทั้งแผงเป็นแสนเป็นแสนค่ะนั่นบ้านหลังที่1ค่ะบ้านหลังที่2ก็คือคุณยายคุณยายเดือดร้อนด้วยยังไงครับคุณยายที่ตัวเล็กๆเนี่ยคุณยายบอกนะฮะคุณยายประภัยอายุ78ปีเป็นบ้านหลังที่2ที่คนร้าย2คนในวันนั้นเนี่ยวิ่งหนีเข้ามาในบ้านคุณผู้ชมแล้วคุณยายจำเหตุการณ์ได้หมดเลยเห็นมั้ยชี้หมดเลยว่าไอ้คนร้ายมันวิ่งมายังไงตำรวจวิ่งตามยังไงแล้วข้างหลังมันเป็นเหมือนเป็นสวนเป็นป่าแบบนี้โอ้โหเข้าทางคนร้ายเลยมันก็หนีแบบโหสะดวกเลยสิสบายเลยเชื่อไหมคุณผู้ชมคุณยายประภัยบอกว่าตำรวจเนี่ยเอาปืนไล่ยิงกันที่หลังบ้านจุดเมื่อสักครู่ที่คุณยายชี้จับไม่ได้นะคนร้ายหนีไปได้แล้วมันช้ำตรงนี้คุณยายประภัยบอกว่าตำรวจบอกให้คุณยายไปแจ้งความเอาคุณยายว่าอย่างนั้นนะครับยายไม่เข้าใจฮะอยู่ในบ้านทำไมต้องมายิงกันแบบนี้แล้วไม่คิดเหรอว่าถ้าเกิดว่าพลเมืองดีหรือว่าชาวบ้านหรือเจ้าของบ้านเขาโดนลูกหลงจะทำยังไง
ลองฟังคุณยายประภัยดูครับจากตำรวจไปแล้วก็วิ่งป่วยเข้าไปข้างรถแล้วมันก็จับข้างล่างนั้นหลุดแล้วมันก็วิ่งเข้ามานั่งตรงข้างใต้ราวแล้วมันก็จับมันก็ดิ้นหลุดไปอีกแล้วมันทีนี้มันก็ไปยิงปืนหลังบ้านใครยิงตำรวจแล้วจับไม่ได้ไม่ได้อ้าวแล้วมันหนีออกไปหลังบ้านมันเป็นคลองหรือเป็นอะไรหรือเป็นทั้งร่องอ๋อมันหนีไปเลยทั้งร่องแล้วมันมีบ้านมันไปเลยตำรวจไปกี่คนเข้าไป2แล้วเดินที่หลังอ่ะ1คนแล้วมันบอกให้ไปแจ้งความเอามันมีข้อหาว่าลูกหลานชายมันบ่นเหมือนว่ายายอยู่แล้วทำไมต้องยิงปืนกับหลานเนี่ย2หลังนะบ้านที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้เองครับดร.ชัยเมธชัยพัชรกุลพงษ์หรือว่าดร.แก้วนะครับผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเป็นประธานกตตร.จังหวัดนนทบุรีท่านก็ได้ลงพื้นที่นี่ครับดร.แก้วลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะครับแล้วท่านยืนยันนะครับเดี๋ยวท่านเนี่ยจะประสานตำรวจสภ.ปลายบางเร่งซ่อมแซมรั้วที่พังเสียหายอย่างเร่งด่วนขอบพระคุณมากเลยครับ